สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็จะมาทำออเดิร์ฟง่ายๆสไตล์พอล่านะหอยสองอย่าง จะมีหอยนางรมกับหอยเชลนะคะหอยเชลอบเนยหอยนางรมอบซอสจะมีสองซอสสองหอยนะคะขั้นตอนแรกพอล่าจะทำซอสของหอยนางรมก่อนเนาะโดยใช้เบคอนเนาะโดยใช้เบคอนนะคะทำนะคะมีหนึ่งอย่างแล้วก็มีซอสนะคะของอิงแลนด์ซอสนะคะแล้วก็มีซอส HP ผสมกันเดี๋ยวพอล่าจะผสมซอสก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้เบคอนซอยสับนะคะเป็นชิ้นนะคะเท่าอย่างนี้ค่ะหน้าตาออกมาอย่างนี้นะคะได้มาครึ่งถ้วยพอล่าก็จะเตรียมราดซอสบนหอยเลยนะคะทำง่ายๆค่ะไปซื้อทานก็แพงนะคะตามร้านอาหารทำเองง่ายดีค่ะไม่ยากค่ะเสร็จไปหนึ่งอย่างดูหน้าตานะคะอันนี้หอยนางรมอบซอสนะคะง่ายๆสไตล์พอล่าค่ะหอยเชลอบเนยนะคะง่ายๆสไตล์พอล่าเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพอล่าจะมาทำเครื่องราดเครื่องอบเลยนะคะง่ายๆค่ะก็จะมีบัตเตอร์นะคะกะเอาแล้วก็ใส่กะหริกนะคะกะหริกนี่เขาทำสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ช้อนหนึ่งแล้วตีให้เข้ากันนะคะหมักเนยกับกาลิกเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะพอล่าก็จะราดข้างบนหอยนะคะพอล่าก็ทานเนยเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ชีสเนาะสไลด์ชีสเข้าไปนิดนึงนะคะโรยหน้านะคะเพื่อความหอมอร่อยค่ะหอยนางรมอบซอสหอยเชลอบเนยนะคะก็สูตรของพอล่าเองนะคะง่ายๆสไตล์พอล่าก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้าเตาอบนะไม่นานนะคะประมาณ5นาทีนะคะเข้าเตาอบเลยค่ะตอนนี้หอยทั้ง2อย่างก็อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะคะอันนี้หน้าตาหอยนางรมนะคะนี่ก็หน้าตาหอยเชลค่ะน่าทานหอมหอมค่ะหน้าตาหอยนางรมอบซอสในของคุณสามีค่ะแยกกันทานค่ะเพราะเราไม่กินหอยนี้นะคะนี่ของพอล่าเองค่ะแบ่งกันทานค่ะทานใครทานมันเดี๋ยวไปทานกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ Hello everyone how are you today I am happy cooking eating againวันนี้ทำสองหอยอบนะคะหอยหนึ่งให้ฝรั่งหอยนี้ให้ตัวเองนะคะหอยนางรมให้ฝรั่งหอยเชลให้ตัวเองนะคะก็สูตรง่ายๆสไตล์พอล่าเนาะเป็นออเดิร์ฟของทานเล่นวันนี้ทานเล่นง่ายๆสไตล์พอล่าเนาะมาลองชิมกันเลยว่าสูตรนี้จะอร่อยแค่ไหนนะคะเพิ่งลองทำครั้งแรกค่ะเป็นสูตรทดลองทำนะคะสูตรนี้ต้องทานร้อนๆค่ะออกจากเตาใหม่ๆเลยนะคะดูสิมันเยิ้มเลยค่ะโอ้โห
อร่อยหอมเนยนะคะอร่อยมากค่ะหวานหอมค่ะอร่อยมากเพื่อนน้ำเยิ้มเลยค่ะเนี่ยสุดยอดค่ะสุดยอดอร่อยมากเพื่อนยี่สิบตัวทานหมดเลยค่ะชอบมากค่ะเมนูนี้ออเดิร์ฟยามว่างเนาะอันสุดท้ายแล้วค่ะกินได้เยอะ20ตัววันนี้หมดจานเลยค่ะ20ตัวสุดยอดอร่อยชอบออเดอร์วันนี้พอล่าก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปพอล่านะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พอล่าด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย